วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำทาร์ปวันของสนามเรียนป่านะครับขนาดอยู่ที่3คูณ4เมตรนะครับสำหรับทาร์ปวันนะครับวัสดุก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลนะครับเดี๋ยวผมมาแกะดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างสำหรับตัวทาร์ปวันของสนามเดินป่านะครับปีนี้ก็จะเป็นสีดำซูเปอร์แบล็กนับสีแบล็กซูเปอร์แบล็กสำหรับอุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะมีผ้าทาร์ป1ผืนนะครับชุดเสาชุดเชือกและสมอบกเสานี้ก็จะแถมมาให้2ต้นนะครับสำหรับเสานี้ก็จะเป็นต้นหนึ่งก็จะมีทั้งหมด4ท่อนนะครับนะ1 2 3 4เป็น2เส้นนะครับ4ท่อน2เส้นสูงสุดอยู่ที่ 1.80 สำหรับสมอบกนะครับกับเชือกตัวนี้เราก็จะแถมมาให้สมอบก6ตัวนะก็จะตัวเล็กนิดนึงเราสามารถไปซื้อเสริมซื้อแยกได้นะครับเชือก6เส้น1 2 3 4 5 6เดี๋ยวไงผมจะมาสอนแนะนำวิธีการกางคนเดียวอีกทีนึงนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะผูกเชือกตัวที่แถมมาให้นะครับกับตัวผูกเชือกไว้หูของไฟชีทไว้ก่อนนะครับครับหลังจากที่เราผูกเชือกตามห่วงผูกเชือกต่างๆนะครับตัวตะไก่ของเราจะมีทั้งหมด8ตัวนะครับจากเชือกเราจะแถมมาให้6เส้นสมอบก6เส้นจากนั้นพอเราผูกเชือกเสร็จเราก็ขึงให้มันได้ระดับทั้ง6จุดเลยนะครับพอขึงได้ระดับทั้ง6จุดนะครับจากนั้นเราก็ประกอบเสาวิธีการประกอบเสาก็ง่ายๆนะครับของเราก็จะมีท่อนปลายเป็นเดือยเหล็กนะครับเป็นเดือยเหล็กท่อนต้นมันก็จะเป็นจุกพลาสติกนะครับแล้วก็ประกอบไปทั้งหมดมี4ต้นนะครับหรือจะประกอบ3ต้นหรือว่าเราจะเสริมความยาวให้เป็น2เมตร10ก็ได้นะครับแต่ต้องหาซื้ออุปกรณ์เสริมหรือตัวเสาเสริมต่างหากนะครับพอประกอบได้ระดับเสร็จแล้วจากนั้นก็นำตัวเสาเนี่ยฮะมาเสียบตะไคร่อยู่ที่เราจะกางนะครับเป็นลาย8ลาย4หรือลาย3นะครับจากนั้นก็ดันโค้งขึ้นนะครับพอดันโค้งขึ้นแล้วก็มาปรับเชือกตัวล็อกปรับเชือกนะครับก็จะปรับรูดได้เลยอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ประกอบอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน ประกอบคนเดียวง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ค่อยๆศึกษาไปครับเรื่อยๆก็ดูสามารถดูตามคลิป YouTube ต่างๆได้ครับมีสอนถ้าตึงไปเราก็ปลดเชือกนะครับถ้าหย่อนไปแล้วก็ปรับเชือกเข้าไปพอขึ้นโค้งมันคือพอให้เชือกมันลังนะครับจากนั้นเราค่อยปรับสมองปรับเชือกเอาปรับเชือกตามจุดต่างๆตัวนี้พื้นที่มันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับอุ้ยปักสมอบวก45องศานะครับนี่ฮะตัวนี้รูดเชือกนี่ฮะใส่รูแรกแล้วก็รูดเอาฮะจะลังเชือกไปในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับขนาด3 คูณ 4สีดำ
ถ้าไม่ตึงแล้วก็ลูดปรับเชือกไปเรื่อยๆหรือปรับเสาอีกทีนึงนะครับหรือเราจะหาเชือกเสริมสมอบวกเสริมได้และตรงนี้ตะไคร้จะมีทั้งหมด8ตัวนะครับส่วนเชือกกับสมอบวกจะแถมมาให้6เส้นยังไงผมก็ขอฝากทับ3 คูณ 4ของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสีดำนะครับขอบคุณครับ